มกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะขออนุญาตอธิบายว่าเมืองเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองออกแบบก็คือว่าเป็นเมืองออกแบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมนะครับเราออกแบบเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ออกแบบเพื่อการกินดีอยู่ดีของผู้คนนะครับเราไม่ได้เป็นออกเน้นการออกแบบที่เป็นงานอุตสาหกรรมมากนะเราเป็นงานออกแบบที่เพื่อขจัดความยากจนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในงานดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราพัฒนาที่พัฒนามาอย่างยาวนานแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้นะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การออกแบบพื้นที่การงานดอกไม้เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับในจังหวัดเชียงรายจำนวนมากครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับเมืองงานดอกไม้นะครับที่ทำให้เกิดเป็นดีไซน์พื้นที่เพื่อให้งานดอกไม้นั้นเพื่อประโยชน์ของชาวเชียงรายสำหรับในส่วนของงานดีไซน์สำหรับจังหวัดเชียงรายแล้วคงไม่ได้หมายถึงดอกไม้แต่เพียงอย่างเดียวค่ะดีไซน์ของเราเนี่ยเมืองแห่งการออกแบบของเรานอกจากจะเป็นในส่วนของศิลปะในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีเรายังหล่อหลอมเอาความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงรายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้สายน้ำแล้วก็ภูเขาตลอดจนถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะวันนี้อย่างชุดในส่วนที่น้องใส่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของอัตลักษณ์นะคะที่เป็นผืนผ้าที่รังสรรค์มาโดยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์วันนี้เรามาจัดเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เข้าสู่ความเป็นร่วมสมัยเป็นแฟชั่นที่ทำให้ผืนผ้าต่างๆที่ได้รังสรรค์มาโดยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นี่แหละค่ะสามารถที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นการออกแบบให้ดูสวยงามให้ร่วมสมัยแต่เรายังคงมีความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองนะคะซึ่งลายนะคะสีสันต่างๆบนผืนผ้าแห่งนี้หรือว่าสีสันในส่วนของผ้านะคะผ้าเชียงรายจะไปปรากฏเป็นสีสันแห่งดอกไม้ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่นำเรียนว่าในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนที่สวนแม่งามริมน้ำกกเนี่ยค่ะเราจะพูดถึงความมหัศจรรย์ของจังหวัดเชียงรายของเราซึ่งมีถึง7สิ่งมหัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมหัศจรรย์ในส่วนของดอกไม้นะคะมหัศจรรย์ในส่วนของสีสันแห่งชาติพันธุ์มหัศจรรย์แห่งขุนเขามหัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมมหัศจรรย์แห่งศิลปะเราล้วนแล้วแต่รังสรรค์หล่อหลอมเข้ามาดอกไม้นะคะก็จะไปปรากฏทำให้เห็นเป็นสีสันของผืนผ้านะคะสายน้ำจะทำให้มองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ในส่วนขององค์ประกอบของศิลปะอันนี้คือในภาคกลางวันนะคะในภาคกลางวันส่วนในภาคกลางคืนเราจะมีแสงสีนะคะไลติ้งที่ทำให้ประติมากรรมดอกไม้วัฒนธรรมรวมถึงสิ่งที่เรารังสรรค์ขึ้นมาเป็นความมหัศจรรย์ทั้ง7สิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในสวนแม่งามริมน้ำกกนี่ค่ะมามีชีวิตค่ะอาจารย์คะเราลองมาดูนะคะว่าในส่วนของปีนี้สำหรับงานไม้ดอกอาเซียนนะคะริมน้ำกกและความมหัศจรรย์ที่จะเบ่งบานต่อไปนะคะด้วยการกระจายออกไปอีก4อำเภอเชียงรายค่ะเป็นเมืองแห่งภูเขาและสายน้ำสายน้ำจะนำพาการท่องเที่ยวนะคะสายน้ำจะนำพาในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีเราไล่เข้ามาตั้งแต่สายน้ำนะคะเชียงรายเราเนี่ยเรามีน้ำเรามีสายน้ำเป็นของเราเองยกเว้นลำน้ำบกซึ่งอันนี้มาจากพระฉันประเทศพม่าค่ะแต่ในส่วนของสายน้ำต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดจากการน้ำบนภูเขานะคะจากในส่วนของเวียงป่าเป้านะคะซึ่งเป็นลำน้ำลาวไหลมาจากตาน้ำนะคะผ่านมาที่อำเภอแม่สวยก็มาเจอตาน้ำที่ดอยวาวีตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่เราจะจัดงานดอกไม้ที่แม่สวยนะคะที่ศาลสมเด็จซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะพูดถึงว่าอำเภอแม่สวยเมื่อเรามีภูเขานะคะเรามีสายน้ำเรามีพี่น้องชาติพันธุ์แล้วเรายังมีสิ่งที่ดีของเราอย่างก็คือชากาแฟนะคะเราจึงนำเอาชากาแฟลงมาเล่าเรื่องที่ในการจัดสวนดอกไม้ที่แม่สวย
แม่น้ำลาวที่บวกกับน้ำจากดอยวาวีจากในส่วนของแม่ยางมิ้นที่แม่สวยก็จะไหลผ่านมาเรื่อยๆคนที่ไหลมาที่ในเมืองเชียงรายก็มาเป็นลำน้ำกกนะคะมาเจอกันที่ลำน้ำกกก็มาจัดงานสวนไม่งามริมน้ำกกนะคะและในส่วนของสายน้ำลำน้ำลาวเนี่ยที่อ้อมออกมาจากแม่สวยก็จะไปที่อำเภอพานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน้ำลาวไปหาอำเภอพานก็จะไปเจอการจัดงานที่สวนนะคะเราบอกว่าเป็นท้องทุ่งแห่งวัดร้องรอดซึ่งที่นั่นเองนะคะสายน้ำยังมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของในพื้นที่และวัฒนธรรมที่เป็นแบบล้านนาอย่างแท้จริงนะคะที่นั่นสายน้ำขอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองแห่งปลาอาหารที่นั่นเป็นปลานิลค่ะเป็นปลานิลแล้วก็เกิดปฏิมากรรมนะคะก็เป็นปลานิลยักษ์ขนาดใหญ่และปฏิมากรรมตรงนี้แหละค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในตัวปลานิลได้นะคะแล้วในตัวปลานิลเนี่ยก็จะมีภาพเป็นภาพต่างๆที่เขียนโดยศิลปินของจังหวัดเชียงรายลูกหลานชาวเชียงรายนะคะก็จะเขียนถึงวิถีชีวิตของประชาชนคนอำเภอพานที่อยู่กับน้ำและทำมาหากินนะคะล่องออกมาเรื่อยๆนะคะก็จากอำเภอพานนะคะก็มาเจอลำน้ำแม่พุงซึ่งลำน้ำต่างๆก็อย่างที่นำเรียนว่าก็ไหลลงมาจากเขาของเรานี่เองนะคะในพื้นที่อื่นๆน้ำจะไหลจากเหนือลงใต้แต่ที่จังหวัดเชียงรายน้ำจะไหลจากใต้ขึ้นไปเหนือคือขึ้นไปหาที่แม่น้ำโขงซึ่งอยู่ที่เหนือของจังหวัดเชียงรายนะคะเพราะฉะนั้นจากอำเภอพานเนี่ยก็จะล่องน้ำมาต่อมาเจอลำน้ำแม่พุงและก็มาเจอลำน้ำแม่อิงค่ะแม่อิงนี่ก็เกิดจากน้ำที่ไหลมานะคะจากจังหวัดพะเยาแล้วเราก็มีตาน้ำของเราอยู่ที่พื้นที่ดอยหยาดอยคำหมดนะคะที่อำเภอเทิมก็เป็นลำน้ำหงาวไหลมาเจอลำน้ำลาวกลายเป็นแม่น้ำอิงนะคะจุดนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่เราจะจัดงานไม้ดอกของเรานะคะซึ่งที่นี่เราก็บอกว่าเป็นการเล่าเรื่องเต่าน้อยองคำซึ่งเต่าน้อยองคำนี่ก็ถือว่าเป็นมุขปาฐะนะคะเป็นเรื่องเล่าที่ออกจากปากเล่าเพื่ออบรมสั่งสอนลูกหลานและเป็นการแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องสองฝากฝังเพราะว่าทำน้ำอิงเนี่ยก็จะไหลผ่านที่อำเภอเทิงไปอำเภอขุนตาและอำเภอพะยาเมงรายแล้วก็ไปที่อำเภอเชียงของอำเภอเชียงของก็จะมีอีกหนึ่งสวนดอกไม้เห็นไหมคะว่านี่คือความมหัศจรรย์ของเชียงรายนกพาทุกท่านท่องเที่ยวงานดอกไม้ภายใต้การเดินทางของสายน้ำในจังหวัดเชียงรายเราไปที่อำเภอเชียงของต่อมานะคะอำเภอเชียงของก็จะมีหนึ่งงานดอกไม้ซึ่งงานดอกไม้ที่อำเภอเชียงของก็จะอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงริมแม่น้ำโขงก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมสองฝากฝั่งระหว่างประเทศลาวนะคะกับประเทศไทยนะคะการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมจึงทำให้เกิดอัตลักษณ์เกิดประเพณีเกิดวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในอำเภอเชียงของที่นั่นเราก็จะ เป็นสวนดอกไม้ที่ลานปลาบึกเพราะปลาบึกเดิมทีนี่คือวิถีแห่งของคนอำเภอเชียงของในเรื่องของการหาปลาบึกนะคะปลาบึกนี่เป็นอาหารชั้นเยี่ยมเลยนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นลานปลาบึกเจ็ดสีและเป็นดอกไม้เจ็ดสีอำเภอเชียงของมีเจ็ดตำบลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นดาวเจ็ดแฉกดอกไม้เจ็ดสีที่ริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วลำน้ำต่างๆก็จะไหลหลอมรวมกันไหลลงที่แม่น้ำโขงนะคะซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของเรานั่นเองความมหัศจรรย์แห่งนี้เชิญชวนทุกๆท่านนะคะเราเริ่มตั้งแต่วันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะเชียงรายนะคะมีที่เที่ยวที่งดงามทุกๆอำเภอเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปีมีดีทุกๆเดือนและทุกๆอำเภอด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหลอมรวมมาเป็นความเป็นดีไซน์ของเราเองเราต้องทำกันต่อไปนะครับเราจะไปสู่ยูเนสโกให้ได้ครับผม